นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยพัทธิราดิลกรุ่งธีรภพระบุสมาคมจะจัดงาน Investment Expo 2019ในวันที่26มกราคมนี้เพื่อนำเสนอการปรับเปลี่ยนของธุรกิจหลักทรัพย์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบโจทย์การลงทุนให้กับนักลงทุนในยุคดิจิทัลซึ่งจะเกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีการพิสูจน์ตัวตนและการเข้าถึงข้อมูลของนักลงทุน